สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการไลฟ์สดของมจร.เชียงใหม่เรื่องราวของพระสิริมังคลาจารย์สถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM 106 MHz คลื่นเสียงพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคมครับจะสรรหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมครับทุกวันศุกร์ครับเรามีนัดกันที่FM 106 MHz คลื่นเสียงพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคมคือคำขวัญของสถานีวิทยุของเรานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของชีวิตและผลงานพระสิริมังคลาจารย์วันนี้ผมมีพิธีกรร่วมนะครับคือดร.ภัทติกุลรัตนาสวัสดีครับอาจารย์ครับครับกับคราวที่แล้วเราได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับจากคุณผู้ชมนะครับจากที่เราติดตามทางเฟซที่เราขึ้นไปเนี่ยมีคนชมทั้งสิ้นอยู่700ถึง800คนชมรายการของเราถือว่าได้รับความสำเร็จล้นหลามเลยนะคะครับแล้วก็กดไลค์จนถึงขนาดนี้น่าจะได้สักเกือบ 3,000 คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฮอตฮิตแล้ววันนี้วิทยากรที่มาร่วมกับเรานะครับคือท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โกสุโปสวัสดีครับอาจารย์ครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์ครับท่านเป็นผู้ในเป็นรองผู้ในการสำนักวิเลยสงฆ์เชียงใหม่นะครับท่านประเด็นเป็นประเด็นธรรม9ประโยคนะครับผมรู้จักท่านการมายาวนานตั้งแต่ผมเรียนอยู่มหาจุฬาลงกรณ์ที่กรุงเทพท่านเป็นประธานนิสิตจำได้เลยน่าจะสัก40กว่าปีอย่าพูดตัวเลขเดี๋ยวจะเป็นอายุใช่ไหมอย่าพูดตัวเลขตั้งแต่เรายังเล็กอยู่ตั้งแต่เรายังเล็กนะครับก็ถือว่าตอนนั้นก็รู้จักกันมายาวนานแล้วก็ท่านก็ขึ้นมาเชียงใหม่แล้วก็ได้คุยอะไรกันนะครับก็วันนี้เราก็จะคุยต่อจากคราวที่แล้วท่านอาจารย์แจงครับผมท่านอาจารย์พิสิทธิ์ผมไปที่กุฏิณเชียงใหม่แล้วก็เพื่อจะไปหาว่าวัดสวนดอกเนี่ยเป็นวัดที่เปิดสอนบาลีครับได้ประเด็นธรรม9ประโยคเยอะเลยนะครับทีนี้ก็เลยเอ๊ะน่าจะมีรูปของพระสิริมังคลาจารย์และไปเจอกันจริงๆครับไปเจอที่กุฏิณเชียงใหม่ครับเป็นรูปใหญ่มากเลยอาจารย์นะครับเป็นรูปถ่ายหรือรูปเขียนเป็นรูปหล่อรูปหล่อครับรูปหล่อเป็นทองด้วยเลยหล่อด้วยอะไรคะทองเหลืองทองเหลืองลักษณะคล้ายลักษณะคล้ายๆนี่แต่ว่าใหญ่มากเลยนะครับก็ผมก็ไปถามว่าท่านได้สิ่งนี้มาจากไหนนะครับท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนสิริมังคลาจารย์นะครับชื่อก็บอกว่าโรงเรียนสิริมังคลาจารย์ท่านเห็นว่าวัดสวนดอกเปิดสอนบาลีแล้วก็ผลิตนักธรรมบาลีเยอะเลยท่านก็เลยยกมาถวายที่วัดสวนดอกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพ.ศ.ที่ปรากฏอยู่ในที่ฐานที่ฐานเนี่ยปี2508นานมาก50กว่าปีแล้วนะคะ53ปีเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเราก็น่าเมื่อ53ปีหรือ60ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะชื่อพระสิริมังคลาจารย์น่าจะเป็นที่คุ้นเคยหรือมากกว่านั้นนะครับอาจารย์มีที่ไหมครับที่เรามองบอกว่าเป็นที่ที่หมายถึงชื่อของท่านอย่างเช่นถนนไหมคะมีไหมถนนครับถนนสิริมังคลาจารย์นะคะโรงเรียนมีไหมอาจารย์มีครับโรงเรียนสิริมังคลาจารย์
ซึ่งทั้งสิ้นนี่คือมาจากชื่อของท่านใช่ไหมคะท่านครับเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งชื่อเหล่านี้จะต้องมีความคุ้นเคยชื่อของท่านนะครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าเรามองในแง่ของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของท่านเนื่องจากผลงานตำหนักตำราก็เป็นที่รู้จักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตั้งพุทธสถานขึ้นมา2494นะครับแล้วเขายังคาดหวังว่าจะให้มีรูปเหมือนของพระสิริมังคลาจารย์ไปตั้งก็แสดงว่าก่อนรูปปั้นใหญ่ที่ท่านอาจารย์ไปพบอีกซึ่ง10กว่าปีเกือบ10ปีเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับเรียกว่าสังคมบ้านเราเองเนี่ยก็ระลึกถึงคุณอุปการของท่านนะคะที่มีต่อสังคมนะคะท่านเป็นสังฆปราชญ์นะครับปกติแล้วถ้าเราคิดถึงสมัยก่อนการศึกษาก็อยู่ในวัดเนาะในสังคมก็ในสมัยก่อนก็เป็นวังแล้วก็ในบ้านของนักปราชญ์แล้วก็บางอย่างก็ศึกษาอยู่ในของครอบครัวเพราะนั้นวัดนะครับพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำครับเป็นนักปราชญ์เป็นผู้นำทางสังคมด้วยนะสมัยก่อนท่านสอนทุกอย่างอาจารย์วิชาทำมาหากินวิชาศาสนาวิชาภาษาท่านสอนหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสิริมังคลาจารย์จากหนังสือสี่เล่มที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมองในแง่ขององค์ความรู้เรื่องของสมัยปัจจุบันเราเรียกว่าเรื่องของจักรวาลที่มีกล้องฮับโบไปถ่ายกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยนะในยุคของท่านเนี่ยท่านอธิบายจักรวาลอธิปนียังไงเนี่ยนะแล้วก็การค้นหาความรู้เมื่อ600ปีที่แล้วถ้ามีความรู้เรื่องจักรวาลวิทยานะคะเรื่องของดวงดาวนี่อย่างน่าทึ่งมากเลยนะคะแล้วท่านอธิบายแบบเห็นภาพอาจารย์ครับเห็นภาพเป็นหนังสือเล่มใหญ่เลยเนาะเล่มใหญ่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการนับการนับไม่ว่าจะเป็นมาตราแบบไหนนับเงินนับทองการชั่งการตวงระยะทางทุกอย่างนี่นะเป็นมาตรวัดทั้งหลายใช่ไหมเป็นมาตรวัดปัจจุบันเวลาเรานึกถึงว่าเราไปซื้อที่สักหนึ่งไร่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้วัดเป็นตารางเมตรเดี๋ยวนี้เขามียังมีสาขาวิชามาตรวิทยานะคะที่ศึกษาเรื่องของมาตรวัดต่างๆแล้วท่านก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับเป็นจักรวาลธิปนีเป็นสังขยาประกาศสกฎีกานอกจากนั้นสิ่งที่สอนคนในฐานะที่เป็นชาววัดสอนให้คนรู้จักดำรงชีวิตที่ดีก็ต้องหาสิ่งที่ดีเข้าหาชีวิตของตัวอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลไงเดี๋ยวนี้เราไปหามงคลนอกตัวท่านบอกว่ามงคลที่ดีต้องมาอยู่ในตัวคือมาปฏิบัติก็เป็นมงคลธิปนีเนี่ยนะครับนี่คือมงคลคือการสอนของท่านนั้นที่ท่านผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่างานที่ท่านทำเนี่ยซึ่งตกทอดมาถึงเราถึงอายุน่าจะประมาณ500-600ปีเนี่ยเราถึงได้รู้จักท่านถ้านั้นเราถ้าไม่มีงานท่านตกทอดมาถึงเราเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสรู้จักท่านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้รายการวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักหนังสือแต่ละเล่มแล้วสุดท้ายท่านอาจารย์ครับครับเราจะคุยกันเรื่องเวสสันดรเล่มสุดท้ายเลยเป็นเรื่องที่คุ้นเคยสำหรับคุ้นเคยแล้วถามว่าทำไมต้องไปไว้ตอนท้ายๆครับมันมีไฮไลท์มีไฮไลท์ในวันนี้เพราะว่า1เราได้เตรียมสำนวนเทศมัดสีของล้านนาสำนวนเทศสำนวนเทศที่ใส่กราบนี่นะครับครับของล้านนาหาฟังยากหาฟังยากน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะมีเชียงตุงไทยขืนเทศมหาชาติด้วยเทศมหาชาติด้วยเพราะฉะนั้นในรายการวันนี้แค่หลายมากเลยนะคะเราก็จะให้ท่านฟังครับแล้วก็จะได้เรียนรู้นะครับท่านผู้ชมครับก็เราก็เกริ่นกับท่านผู้ชมมาพอสมควรนะครับวันนี้เราทั้ง3คนก็มีความสุขในการที่จะเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆครับทิฏฐานุคติภาษาพระเขาใช้คำว่าทิฏฐานุคติครับก็คือแบบอย่างที่ดีครับถ้าเป็นปัจจุบันเราอาจจะเรียกว่าเรียนต้นแบบบุคคลต้นแบบครับบุคคลต้นแบบครับเป็นต้นแบบเล่มแรกอาจารย์คิดว่าเราจะหยิบเล่มไหนมาคุยกับท่านผู้ชมก่อนน่าหยิบทุกเล่มอะครับน่าทุกเล่มนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะผมอยากจะเริ่มจากอยากจะชวนกันคุยเล่มไหนดีผมอยาก
จะมังมงชื่อเอาชื่อกันเอาเป็นมงคลเอาเป็นมงคลเป็นมงคลนะครับท่านผู้ชมครับชื่อมังคลัตถะทีปนีเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีนะครับแต่คนไทยเราเรียกว่าชี้แจงเรื่องของมงคลถ้าสิบแปดประการใช่ไหมคะครับถ้าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็เอ๊ะมงคลทีปนีเราลองสวดมนต์สักบทไหมมงคลละสูตรให้ท่านผู้ชมได้ยินอาเซวนาจะพาลานังปันติตานันจะเซวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคลมุตตัมมังนี่แปลได้ไหมครับมีครับมีฉบับแปลอยู่ตรงนี้ฉบับแปลอยู่ตรงนี้นี่คือเวลาเราฟังพระสวดมนต์มงคลสูตรครับในสมัยนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรนิดเดียวกี่บรรทัดไม่รู้เนาะมงคลสูตรน่าจะไม่เกิน8หรือ9คาถาอ๋อนะครับคาถาหนึ่งก็จะมีอยู่2แถว2แถวประมาณนั้นนะครับเช่นมังอาเสวนาจะพาลานังถึงตะโพจะพมริจริยันจะแล้วก็เอตาธิสานิกตวานะอันนั้นผิดสูตรเพราะฉะนั้นนี่คือพอท่านผู้ชมไปฟังพระสวดอาเสวนาจะพาลานังอ้อมาจากหนังสือมงคลละสูตรมงคลละสูตรแต่ว่าพระสิริมังคลาจารย์ในยุคเมื่อ500ปีที่แล้วจากไม่เอกสารของมงคลสูตรนิดเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่38ประการถ้าว่าไปแล้วก็เท่ากับหน้ากระดาษ A4 หน้ากระดาษ1แผ่นค่ะแต่ว่าพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยไปขยายความมากเลย2เล่มเป็นลักษณะของการอธิบายแต่ละข้อของมงคลสูตรอาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถ้าทำไมท่านถึงได้ฉลาดแล้วก็ล้ำลึกขนาดนั้นท่านถึงได้เขียนหนังสือดีขนาดนี้ครับเรื่องมงคลสูตรเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าท่านได้ข้อมูลมาประมาณสักหนึ่งกระดาษ A4 ครับแต่มาแต่งตำราซึ่งอธิบายหลักคำสอนรวมทั้งการหาข้อมูลมาสนับสนุนการอธิบายของท่านเนี่ยนะครับได้หนังสือถึงรวมเป็นเล่มสมุดไทยก็ประมาณ2เล่มใน2เล่มนี่แหละแต่ละเล่มก็ความหนาน่าจะประมาณ200กว่าหน้าประมาณนั้นนะครับประเด็นก็น่าสนใจก็คือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชนะ10ทิศทราบข่าวว่าจะเด็ดเนี่ยคุณยาขอบได้อ่านข้อความเพียง8บรรทัดครับแต่ไปเขียนออกมาได้10เล่มนะครับเรื่องของผู้ชนะ10ทิศนะครับแบบนั้นแต่ว่ามงคลทีปนีเนี่ยประเด็นรายละเอียดเนี่ยนะครับที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีก็คือคนเขาสนใจว่าอะไรดีอะไรยอดสุดยอดที่สุดที่มนุษย์ต้องการคืออะไรก็เถียงกันครับแล้วเกิดโกลาหลครับคนหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ได้เห็นถ้าได้เห็นของดีๆเนี่ยสุดยอดครับเราได้ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะอาจารย์เนาะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่ไหนเนี่ยขอให้ได้ไปเห็นเถอะสุดยอดละตายไปก็ถือว่าคุ้มค่าอันนี้พูดในว่าคงไม่อยากตายแล้วนะครับแต่ว่าได้ไปเห็นน่ะคุ้มค่าอีกอันหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องดีๆเรื่องงามๆทั้งหลายเนี่ยเป็นมงคลและเป็นมงคลหูเรื่องที่ดีๆทั้งหลายอยากฟังอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เข้าใจอะอะไรที่มันเป็นความงามเรา appreciate เราชื่นชมรู้สึกว่ามันอินกับเรื่องนั้นเนี่ยนะนั่นแหละมันเป็นมงคลนะองค์ความรู้ทฤษฎีต่างๆก็เถียงกันที่3 กลุ่มว่าตัดสินใจกันไม่ได้ตาสิ่งที่ตาเห็นดีอีกคนหนึ่งว่าสิ่งที่หูฟังดีอีกคนหนึ่งว่าสิ่งที่เราเข้าใจดีว่างั้นนะตกลงกันไม่ได้เถียงกันอยู่12ปีที่มาของมงคลท้ายที่สุดก็บอกว่าต้องมีคนไปถามผู้รู้จริงๆให้ตัดสินว่า3อันเนี้ยอันไหนเป็นมงคลแน่แต่พระเจ้าท่านไม่ตัดสินว่าสิ่งที่เห็นดีหรือว่าสิ่งที่ได้ยินดีหรือว่าสิ่งที่เข้าใจดีท่านบอกว่าลองฟังมงคลของฉันบ้างสิเสนอทางออกมาแลกเปลี่ยนความคิดก็เลยเป็นที่มาของการสวดเสวนาจะพาลานังเนี่ยนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นก็คือท่านจะสอนเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตท่านสอนตั้งแต่เด็กเลยนะนะครับเด็กจนถึงสุดท้ายก็คือถึงผู้ใหญ่ก็คือหลีกเว้นคนพาล
หลีกเว้นคนที่ไม่ดีเป็นมงคลละแค่การหลีกคนผ่านก็ดีเลยนะแต่ยังดีไม่เต็มที่ก็จะต้องคบคนดีปฏิทินจัดเสวนานะครับแล้วก็หลังจากที่เราคบคนดีแล้วต้องรู้จักยกย่องผู้ที่ควรยกย่องวันนี้เรามาพูดคุยกับผลงานของท่านพระสิริมังคลาจารย์เป็นมงคลอีกแล้วนะครับยกย่องผู้ที่ควรนี่คือที่มาที่ไปของหนังสือมงคลทิพนีนี่ทั้งหมดนี้ก็รอบตัวเองรอบตัวเราเองนะคะครับมีทั้งหมดอยู่838ข้อที่พระพุทธเจ้ามีตั้งแต่ควบคนมาจนถึงจิตเกษมคือการควบคุมความรู้สึกและก็การชำระจิตใจให้ผ่องใสตามหลักพระพุทธเจ้าเลยนะละชั่วทำดีชำระจิตใจให้ผ่องใสในมงคล38เรียงลำดับจากขั้นง่ายๆเช่นไม่ครบคนพาลมันดียังไงการครบคนพาลเสียยังไงท่านจะมีนิทานประกอบถ้าอาจารย์ภักดิกุลมีเวลาได้อ่านนิทานประกอบนะสอนเด็กๆดีมากเลยพร้อมด้วยตัวอย่างชัดเจนเลยฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนมงคลอาศัยสารประการเนี่ยนะคะสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงได้ตรัสเอาไว้เนี่ยมันคือข้อปฏิบัติของชีวิตใช่ไหมคะทั้ง38ข้อก็เพราะมีมงคลมังคลัฏฐาธิปนีเนี่ยเราจึงมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดเนี่ยหลายเรื่องพิธีกรรมหลายเรื่องเลยมีหนังสือของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกท่านเขียนเอาไว้แล้วนิทานในมังคลัฏฐาธิปนีมังคลัฏฐาธิปนีแล้วก็ทางก้าวหน้าจำได้ไหมตอนนั้นนะทั่วประเทศนะจัดงานทางก้าวหน้าเนี่ยก็เนี่ยไปประกวดหยิบนิทานขึ้นมาหยิบนิทานเรื่องมงคลมาแล้วก็มาแข่งขันกันนะครับมีกิจกรรมจากหนังสือเล่มนี้เยอะเลยครับอาจารย์มันมีเรื่องของครูที่สอนเนาะท่านอาจารย์พระดิกุลครูที่เขาสอนเด็กระดับต่างๆเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาเขาจะทำเป็นสื่อการสอนจะมีการ์ตูนแล้วก็ดึงนิทานเรื่องนี้มานิทานที่มาอยู่ในมงคลจะสอนเรื่องของการละเว้นคนไม่ดีละเว้นยังไงการครอบคนดีดียังไงคงเป็นเหมือนนิทานแบบนิทานชาดกนิทานที่เล่ากันอยู่ในยุคนั้นท่านก็นำมาใส่ให้เห็นภาพอาจารย์อ่านดูแล้วบอกคนเขียนเรื่องนี้เลยว่าเป็นครูในการสอนยกตัวอย่างเห็นชัดเจนทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็พัฒนาชีวิตยังไงนี่คือมงคลนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนี่ล้ำสมัยเสมอนะคะไม่เคยตกยุคเลยนะคะนี่หนังสือเล่มที่หนึ่งนะที่เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมต้องเรียกชุดที่หนึ่ง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 มีสองเล่มเนาะนี่ชุดที่หนึ่งคนจริงต้องคุยกันเป็นวันๆนั่นเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือกันเนาะเราก็เรียนกันเป็นปีๆนะสองปีครับสองปีนะอาจารย์ลองแนะนำหนังสือไหมคะเผื่อว่ามีท่านใดสนใจว่าหายืมที่ไหนหรือหาซื้อที่ไหนผู้เขียนเป็นใครหนังสือนี้นะครับพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฏฎราชวิทยาลัยที่กรุงเทพเป็นหนังสือสำหรับพระสงฆ์ใช้เรียนหนังสือเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีฉบับภาษาแปลและมีคนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเขียนด้วยภาษาปัจจุบันง่ายๆให้เราได้เข้าใจก็คือเรื่องมงคล38นะครับพันเอกปิ่นมุทุกันสมัยก่อนก็คือเป็นอธิบดีกรมการศาสนาจะเขียนเอาไว้น่าอ่านน่าอ่านจะหามาอ่านดูค่ะน่าสนใจมากจะไปอ่านแล้วแล้วก็มีคนที่เขียนอีกเล่มหนึ่งเป็นสำนวนเทศนะครับอาศัยฉายาของท่านพระสิริมังคลาจารย์ท่านเป็นพระครูสิริปัญญามุนีในวงเล็บอ่อนก็เขียนเรื่องมงคล38ถอดมาจากตรงนี้ด้วยภาษาสมัยใหม่อ่านระวังไม่หลงเหมือนกันครับสนุกสนานอ่านแล้วสนุกสนานมากเลยนะครับลองไปอ่านเนาะท่านผู้ชมก็หาอ่านนะครับท่านใดสนใจลองหาอ่านดูนะคะเรื่องมงคลทั้งหลายอยากเป็นคนมีมงคลต้องอ่านหนังสือมงคลชีวิตจะมีมงคลจะได้มีมงคลนี่เล่มชุดที่หนึ่งไม่ใช่เล่มนะชุดที่หนึ่งชุดต่อมาท่านผู้ชมครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้อาจจะมีเวลาสั้นๆแต่ว่าอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ดรพิสิทธิ์ว่าจักรวาลทิพนีน่าสนใจมากเลยแล้วทำไมคนในยุค500ปีที่แล้วอย่างพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยทำไมถึงมีความเข้าใจหรือว่าท่านแตกฉานท่านไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายในเนื้อหาเป็นยังไงครับครับจ้าครับถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือจักรวาลทิพนีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปใน
ในพระสูตรตันตปิฎกเรื่องของอัคคัญยสูตรนะครับเรื่องของการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างยังไงแล้วก็แนวคิดเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องจักรวาลของคนในยุคก่อนเนี่ยมองเรื่องโลกเรื่องจักรวาลก็มองอยู่ในมุมมองของโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับจักรวาลทีปนีก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรื่องโลกนะครับเพราะนั้นในจักรวาลทีปนีเนี่ยจะมองในมุมมองเขาว่าเรามองโลกเรานี่ยังไงเช่นโลกเราเนี่ยอยู่เนี่ยเขาสมมติว่าเขาอยู่อินเดียนะครับแล้วศูนย์กลางของโลกก็น่าจะเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดเรียกเขาพระสุเมนก็ทำให้เกิดการมุมมองว่าศูนย์กลางของโลกคือภูเขาพระสุเมนและหลังจากเขาพระสุเมนเนี่ยแล้วก็มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์คือเราไปมองคนสมัยก่อนว่าผิดจากหลักปัจจุบันก็คงพูดยากเพราะโลกทัศน์ของท่านมองตรงนั้นนะถ้าก็มองว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยสูงไม่เกินครึ่งหนึ่งของเขาพระสุเมนท่านก็มองว่าเขาพระสุเมนนี่สูงยอดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าทั้งสี่ด้านของเขาพระสุเมนเนี่ยมีมนุษย์อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทวีปแบ่งเป็นสี่ด้านเลยนะด้านที่ตะวันออกเขาเรียกว่าปุพพวิเทหทวีปด้านที่ใต้ก็เรียกว่าชมพูทวีปพวกเราอยู่ในเล็กชมพูทวีปด้านที่ตะวันตกเขาเรียกว่าอัปรโคยานทวีปแล้วก็ด้านทิศเหนือเขาเรียกว่าอุตรกุรุทวีปและมนุษย์ในแต่ละทวีปนั้นพูดไว้น่าแปลกอาจารย์บอกว่าในทิศตะวันออกเนี่ยปุพพวิเทหทวีปเนี่ยคนจะหน้ากลมเหมือนซาลาเปาอย่างนั้นนะครับผมก็เอ๊ะมันคืออะไรนะแต่ถ้าเรามองจากอินเดียมามองอินเดียมองมาตะวันออกเขามองเห็นคนจีนนะคนจีนส่วนใหญ่คนจีนส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้นะเพราะของอินเดียจะเป็นหน้าแบบเป็นหน้ารูปไข่ในทางตะวันตกเขาก็มองพวกตะวันตกทางโยนกทางพวกเปอร์เซียเป็นใบหน้าแบบสามเหลี่ยมก็คือหน้าV shape เนาะที่เราเรียกว่า V shape นะครับและก็ส่วนทางทิศเหนือของอินเดียเนี่ยใบหน้าสี่เหลี่ยมแล้วก็นึกถึงพวกมองโกลเรานึกถึงพวกทิเบตซึ่งในจักรวาลทีปนีซึ่งเพื่อถากว่าเล่าตรงนี้ก็หมายถึงว่าเขามองจากบริบทที่เขาเห็นแต่ในขณะเดียวกันก็เล่าถึงที่เกิดของโลกที่เกิดของดวงจันทร์แล้วก็มีมหาสมุทรอะไรต่างๆแล้วก็มีภูเขาลดหลั่นตามลำดับนะครับนี่ก็คือจักรวาลทิปนีไตรภูมิพระร่วงเลยนะคะอันเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเป็นการอธิบายไตรภูมิคาถาเตภูมิคาถาเขียนโดยพระยาลิไทยประมาณพ.ศ. 1900นิดๆนะครับจักรวาลและทิปนีเกิดมาประมาณ2063ใช่ไหมก็ไล่ๆกันนะห่างกันพี่น้องกันไม่น่าจะเกินศตวรรษนะครับแต่ประมาณนั้นประมาณ 6-70 ปีนะครับพญาลิไทยครับแสดงว่าวิธีคิดหรือทัศนคติของคนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี่มองต่อโลกมองจักรวาลคล้ายคลึงกันนะคะมีคัมภีร์ทางศาสนาใช่ก็จะมีเรื่องของคัมภีร์แบบโลกบัญญัติก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลและก็อีกอันหนึ่งก็คือปฐมมูลและสังขยาอันนี้เป็นของทางล้านนาเลยนะครับแต่ว่าเขียนโดยสำนวนแบบสำนวนล้านนาตัวเมืองแต่อันนี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยเล่ามนุษย์อยู่ที่ไหนแต่ละลักษณะยังไงภูเขายังไงภพภูมิอยู่ที่ไหนเล่าไปถึงสวรรค์มีอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมองโลกมองจักรวาลครบเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของจักรวาลผมนี่โชคดีมากเลยตอนนี้ต้องชื่นชมครูบาอาจารย์สาธุนึกถึงศาสตราจารย์ดร.อุดมรุ่งเรืองศรีท่านสอนจากการวัติปณีผมเป็นลูกศิษย์ท่านท่านมานั่งแปลให้เราฟังตอนที่เรียนสาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนาต้องก็มานั่งตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์อาคารเรียนเดิมอาคารเรียนเดิมพ่อครูโชคดีมากพ่อครูดร.อุดมรุ่งเรืองศรีได้มาเรียนเล่มนี้สุดยอดครับก็เลยว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากทีนี้ท่านอาจารย์ครับมันมีอันหนึ่งที่สังคมล้านนามีนั่นก็คือสัตพันธ์มันจะเกี่ยวข้องกันเลยไหมครับสัตพันธ์ที่สมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับในล้านนาเนี่ยเขาใช้สัตพันธ์เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าก็เหมือนลักษณะเหมือนโต๊ะหมู่เชิงเทียนเชิงเทียนเป็นเชิงเทียนมันจะเกี่ยวข้องกันนี่ไหมครับเมื่อกี้พูดไปนิดหนึ่งนะครับว่าศูนย์กลางของโลกก็คือเขาพระสุเมนสูงที่สุดแล้วนะสุดยอดพระสุเมนเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
บริเวณภูเขาบริวารล้อมรอบเขาพระสุเมรุเนี่ยเขาเรียกว่าเขาสัตตบริพันธ์ไล่มาตั้งแต่เขายุคนทรเขาอัสสกันนะนะครับอิสิกันนะไล่มาเรื่อยมาจนถึงทั้ง7ลูกเนี่ยนะและในระหว่างภูเขาเหล่านั้นก็มีมหาสมุทรอยู่เขาเรียกสีสันดอนเพราะนั้นเขาสัตตบริพันธ์ถือว่าเป็นบริวารของเขาพระสุเมรุในเมื่อทำเครื่องสัตตพันธ์ก็คือทำเป็นหัวหน้าเกี่ยวกัน7เสียนเพื่อเป็นเครื่องบูชาพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากคำพีจักรวาลและทีปนีในมุมหนึ่งนะแปลรูปให้เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมว่าเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นคำเคยเป็นข้อสรุปนะคะของคำคิดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะเป็นกลันนาอาร์ตโดยเฉพาะอาจารย์หาที่ไหนไม่เจอผมได้ไปเห็นเรื่องของสัตพันธ์ที่ตั้งไว้หน้าพระประธานนี่นะไม่มีโต๊ะหมู่ที่มาเกะกะนี่นะเป็นแผงไม้ชุดเดียวสำหรับปักเชิงเทียนนี่นะการประดับตกแต่งการแกะสลักโอ้โหสุดยอดงามที่สุดเลยและบรรจุวิธีคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลลงบนแผ่นไม้หนึ่งแผ่นนะคะอย่างครบถ้วนครบถ้วนเลยถ้าเรามองอีกอันนึงบอกว่าการที่มี7อันเนี่ยอีกการอธิบายอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของโพชฌงค์7โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งความรู้การจุดเทียน7เล่มนั้นเท่ากับว่าส่องดวงปัญญาให้เกิด7องค์แล้วแต่จะแปลหลวงพ่อฟูท่านบอกว่าสัตตพันธ์ก็ได้สัจจพันธ์ก็ได้สัจจะนะสัจจพันธ์ก็ได้จากคำว่าสัจจะพันธคิรีภูเขาภูเขาสัจจะพันธคิรีและอีกยอดหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ลานาได้มาจากจักรวาลทิพย์สัตตะนี่แปลว่า7ใช่ไหมคะสัตตะแปลว่า7แปลว่า7สัตตะพันธ์ถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปชมที่งามงามสวยสัตตะพันธ์ไปที่วิหารหลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านจะประดับหน้าพระพุทธสิงห์ท่านเลยสวยงามมากเลยต้องไปดูเป็นสัญลักษณ์เลยเป็นสัญลักษณ์ของล้านนาที่นั่นเลยที่วัดพระสิงห์เราเนี่ยวัดพระสิงห์เนาะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาปราชาจารย์รองอธิการบดีแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดถ้าไปก็ต้องไปชมกันดูนะคะที่วัดพระสิงห์สองเล่มแล้วนะสองชุดไม่ใช่สองเล่มสองชุดต้องขอถอนเล่มเป็นสองชุดจักรวาลทิพย์นี้ความจริงท่านผู้ชมอยากจะลงลึกทั้งหมดนะแต่ว่าด้วยเวลาของการจัดรายการเนี่ยก็จำกัดนะครับทีนี้จะไปอีกชุดหนึ่งก็คือสังขยาปกาสกะเอ๊ะทำไมพระทัศริมังคลาจารย์ท่านไปคิดเรื่องการคำนวณเรื่องการมาตรวัดทำไมท่านคิดไม่ทราบเนาะครับเราดมก็ถ้าจะให้เดานะเมื่อท่านแต่งจักรวาลครับแต่ว่าจากดวงอาทิตย์ไปหาดวงจันทร์มันไกลเท่าไหร่ภูเขาพระสุเมรุสูงเท่าไหร่ครับภูดินแดนของชมพูทวีปกว้างเท่าไหร่เป็นเรื่องของระยะเป็นเรื่องของระยะเป็นเรื่องของน้ำหนักเป็นเรื่องของการช่างการตวงเพราะฉะนั้นสังขยาปกาสกะปกรณ์และสังขยาปกาสกะดีกาก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของมาตราการช่างการตวงการวัดของคนในยุคนั้นเรื่องหนึ่งอาจารย์เวลาเราพูดถึงคำว่าอโขใช่เวลาเราพูดใช่ไหมมีคนเยอะไหมอโขอโขเนี่ยมาจากคำว่าอโขพินีอโขพินีเนี่ยแปลว่าเยอะมากมากเยอะเท่าไหร่มีในสังขยาปกาสกฎีกาท่านบอกว่างี้ท่านเล่างี้นะท่านอาจารย์ภักดิกุลนะท่านบอกว่าเอาไม้ไผ่มา60ลำ60ลำนะไม่ใช่60ลำ60มัดแต่ละมัดก็สมมติว่าใส่อย่างละ60แล้วกันก็ลองคูณไปว่ามันเป็นเท่าไหร่ 3,600 ลำไม้ไผ่และให้ช้างย่ำครั้งเดียวนะช้างทั้งโขลงย่ำครั้งเดียวและมันแหลกจากการเดินครั้งเดียวนั่นแหละช้างจำนวนนั้นน่ะเรียกว่าอโขลองคิดดูว่าประมาณเท่าไหร่ที่จะเหยียบไอ้ไม้ไผ่60ลำให้มันแหลกกันครั้งเดียวเนี่ยนี่คืออโขพินีเป็นมาตรวัดที่นับไม่ถ้วนใช่ไหมคะนับไม่ถ้วนนะครับอโขที่เราบอกว่าอโขนะมีเท่าใดอโขมากอโขเนี่ยนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการวัดแล้วมีตัวอย่างของมาตรวัดอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์มีครับอาจารย์เช่นช่างตวงวัดเช่นเวลามาตราช่างเนี่ยในสมัยก่อนท่านจะช่างด้วยข้าวเปลือก
ด้วยเมล็ดงาด้วยข้าวเปลือกนะครับแล้วก็จากเมล็ดข้าวเปลือกเสร็จแล้วก็จะมาชั่งเป็นเรื่องของบาตรนะเป็นเรื่องของหาบเป็นเรื่องของเกวียนนะครับจากเกวียนแล้วก็มันก็จะจบอยู่ที่ฉางนะครับเขาใช้คำว่าจากเกวียนก็จะเป็นฉางเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้คือเรื่องของการวัดของเล็กน้อยนะครับใช่ข้าวใช่ไหมคะเป็นเรื่องข้าวเรื่องที่เราวัดเป็นหาบอ่ะยังเงินเนี่ยนะครับเวลาเรานับเงินเราจะนับสมัยก่อนเรานับเป็นเฟืองเป็นไพเป็นเฟืองเป็นสลึงนะครับเป็นบาทจากบาทเราก็เป็นอะไรเป็นจากบาทก็เป็นตำลึงจากตำลึงก็เป็นช่างจากช่างก็เป็นหาบครับอันนี้คือการที่มัดนี่ในหนังสือสังขยาปกาสกะค่ะที่จริงเยอะมากครับเยอะมากระยะทางก็เหมือนกันอาจารย์ระยะทางเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เราบอกว่าไงนะไกลเท่าไหร่คราวที่แล้วเราบอกว่าวัดสวนขวัญของท่านไกลเท่าไหร่บอกว่า1โยชน์1โยชน์ประมาณ1โยชน์เอ๊ะ1โยชน์เอ๊ะ1โยชน์มันเท่าไหร่ก็ไม่ใช่1โยชน์เขาเรียกว่า161โยชน์นี่ก็16กิโลแต่เขาถามว่าท่านวัดประมาณสัก100ชั่วคันธนู500ชั่วคันธนูก็ตกประมาณสักเกือบ1กิโลหรือ2กิโลเพราะฉะนั้นโยชนะ1โยชน์เนี่ยเขาวัดภูเขาพระสุเมรุว่าสูง 84,000 โยชน์อย่างนี้นะแล้วสักเท่าไหร่โยชน์นึงก็เลยบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านอธิบายว่า1โยชน์ก็คือ16กิโลเมตรระยะทางนี่มาตรบัตรมีอยู่ในสังขยาครับนี่น่าสนใจน่าสนใจมากทุกเล่มเลยค่ะที่เรามาทำนำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเราอยากจะแบบมันจะลงลึกก็ไม่ได้ในช่วงระยะเวลามงคลทีปนีจักรวัฒน์ทีปนีสังขยาปกาสกะซึ่งเป็นมันสมองที่ชั้นเลิศของพระมหาเถระชื่อสิริมังคลาจารย์ทั้งหมดจะนาเขียนเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีไม่ได้เขียนเป็นภาษาเรานะเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับสำนวนภาษาบาลีของพระสิริมังคลาจารย์ชั้นเลิศไหมเขาว่าเป็นอัตถกถานิ้วก้อยยังไงคะมือเรานี้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือหัวไม่มือครับอัตถกถาสำคัญที่สุดก็จะอัตถกถาวิสุทธิมรรคสุดยอดนะสุดยอดที่สุดมากโดยพระพุทธโฆษาจารย์ครับแต่อัตถกถานิ้วก้อยเห็นไหมครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือนิ้วที่เล็กที่สุดและก็งามที่สุดงามที่สุดคือคัมภีร์มังคลทีปนีอัตถกถานิ้วก้อยครับเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์นิ้วก้อยที่งามที่สุดเลยอ่ะลองคิดดูว่าแม้จะเล่มเล็กก็ตามแต่โอ้โหมันคือส่วนประกอบสำคัญของมือนี่คือระดับฝีมือนะระดับฝีมือครับนี่คือถือว่าเราได้ลงมา3เล่มครับที่ได้เกริ่นท่านผู้ชมว่าเล่มที่เป็นการแสดงถึงองค์ความรู้ของท่านอีกชุดหนึ่งก็คือเวสสันตระทีปนีครับอย่างที่บอกว่าเวสสันตระทีปนีเนี่ยเรามีเสียงสำนวนเทศแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมแต่ก็ท่านผู้ฟังหรืออาจารย์จะให้ความรู้เล่มสั้นๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่ายังไงดีครับหนังสือเวสสันตระทีปนีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการที่ทุกคนอยากจะไปเกิดบนยุคพระศรีอานเวลาเรานึกถึงเกิดในยุคพระศรีอานเนี่ยเพราะพระมาลัยไปถามเทวดาถามว่าคือพระมาลัยเนี่ยไปถามพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระศิริยาเมตไตรว่าใครอยากจะเกิดในยุคท่านขอให้ฟังเทศมหาชาติเวสสันตระทีปนีและเวสสันตระทีปนีมีเนื้อหายังไงก็จะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ครบ10ประการเรียกบารมี10อย่างอาจารย์เกิดจากพระมาลัยทีนี้ทำไมคนอยากไปเกิดในยุคพระศรีอานเพราะในยุคพระศรีอานเนี่ยทุกคนอยากสบายอาจารย์ไม่ต้องหุงหาอาหารเองเสื้อผ้าต่างๆไปสอยเอาจากต้นกัลปะพฤกษ์ทุกอย่างนี้สำเร็จรูปหมดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกเหงื่อต้องมีบุญเท่านั้นบุญเก่าไงบุญเก่าเพราะนั้นคนที่จะไปเกิดยุคพระศรีอานคือต้องทำบุญสุดยอดแล้วไปเสวยสุขอย่างเดียวนะครับเสวยสุขอย่างเดียวนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของทำไมต้องฟังเทศมหาชาติฟังพระเทศมหาชาติเนี่ย
จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรแต่ต้องฟังครบ13กันในวันเดียวกันในวันเดียวในวันเดียวกันแล้วธรรมเนียมการฟังเทศมหาชาติครับท่านอาจารย์ในยุคของอยุธยาก็มีกราบมหาชาติมีมหาชาติคำหลวงเห็นไหมครับและก็ในล้านนาก็มีสำนวนเทศมหาชาติเยอะมากนะครับก็เป็นการขยายจากตัวคัมภีร์คัมภีร์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะในพระไตรปิฎกเราเรียกว่าจริยาปิฎกท่านอาจารย์อยู่ในเล่มท้ายๆในเรื่องของพุทธประธานและก็อรรถกถาเวสสันตรธีปณีอรรถกถาด้วยนั้นนะครับแล้วก็ท่านพระสิริมังคลาจารย์ท่านก็มาเขียนเรื่องเวสสันตรธีปณีเอาคำที่อยู่ในอรรถกถานั้นมาอธิบายอีกทีนึงที่เข้าใจยากที่เข้าใจยากครับอธิบายท่านช่างมีความรู้มากมายนะคะสุดยอดครับอาจารย์โอ้นี่ถ้าเรารวมมังคลัตถทีปณีจักรานุปณีสังคยาปกาสกะแล้วท่านยังมาลงลึกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ได้อย่างลงตัวนั่นแหละเวสสันตระนี่หมดเลยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับเป็นภาษาบาลีครับคือใครที่จะแปลเวสสันตระทีปณีได้ครบนะต้องมีความรู้ทางศัพท์แสงเยอะมากอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆแค่กันเดียวเรียกว่าการจุลละพลจุลละแปลว่าเล็กพลแปลว่าป่าป่าเล็กป่าน้อยในนั้นนะครับเมื่อชูชกเดินทางจะไปขอสองกุมารไปเจอพรานเจตบุตรเขาก็จะเล่าว่าแกได้พบต้นไม้อะไรบ้างนี่นะต้นไม้ตั้งแต่ต้นตะเคียนต้นช้างนาวต้นจิกต้นรังเป็น 2-300 กว่าชนิดถ้าคนไม่รู้ภาษายากในการที่จะแปลได้อันนี้แค่การแรกนะป่าเล็กนะป่าใหญ่เรียกมหาพลอีกนะการมหาพลทีนี้พอไปเจออาจตะฤาษีที่จะไปถึงวงกตเขาวงกตที่เป็นถ้ำของที่เป็นอาสมของพระเวสสันดรอาจารย์ฤาษีก็จะบอกว่าเดินตามนี้นะไปป่าใหญ่หนักกว่าเขาอีกนะจะเจอต้นนั้นต้นนี้อีก4-500 ต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักศัพท์ภาษาบาลีเยอะๆเนี่ยแปลไม่ได้อาจารย์ไม่รู้มันจะเป็นต้นอะไรบ้างนะอย่างอาจารย์นี่สบายเลยเนาะมาหัวเหมือนกันแหละนะครับก็มาหัวถ้าอาจารย์พูดเนี่ยท่านผู้ชมครับมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์เป็นผู้เขียนเองนะครับก็เวสสันตรธีปณีถ้าอาจารย์เขียนในหนังสือตามรอยพระสิริมังคลาจารย์เล่มนี้นะครับละเอียดมากเลยที่อาจารย์บอกว่าต้นไม้กี่ต้นทำยังไงจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเรามีผมต้องใช้วิชาเก่าๆเยอะมากกว่าจะสรุปได้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็มาขอได้ที่สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขาบอกขอนี่ให้ฟรีเหรอให้ฟรีเลยนะครับก็เป็นการบริการความรู้เป็นธรรมทานอาจารย์ขออนุญาตขอก่อนเลยนะคะค่ะเลยก็คงให้ไปเลยเนาะครับเพราะท่านอาจารย์มังกรเขียนเองได้ครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวของหนังสือสี่เล่มนี้ครบเลยนะในครบในหนังสือเล่มนี้ต้องเชิญชวนมารับนะคะมารับได้ที่ความรู้นี้ค่ะก็เขียนโดยผู้ที่เล่นเขาเรียกว่าเป็นนักเลงหนังสือนักเลงหนังสือทั้งนั้นเลยอย่างผมก็เป็นเรื่องเวสสันตรธีปณีท่านอาจารย์ดร.บาลีก็จะเป็นเรื่องของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจักรวาลธีปณีนะครับอาจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์จะเป็นเรื่องของมังคลธีปณีและก็อีกท่านหนึ่งสังคยาปกาสกฎีกานี้ตอนแรกมอบให้ท่านจันเทวันครับจันเทวันท่านบอกว่าถ้าจะเกินท่านก็เลยให้ท่านอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ดร.ประมวลกับท่านอาจารย์ชัชวาลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ประมวลเป็นอาจารย์กับอาจารย์ชัชวาลครับครับเป็นผู้เขียนเล่มนี้เป็นผู้สรุปในหนังสือเล่มนี้ครับท่านผู้ชมครับแค่ผู้เขียนก็น่าเก็บแล้วนะคะเล่มนี้ค่ะสงสัยพรุ่งนี้ถ้าจะหมดแล้วนะที่สำนักวิชาการเชิญชวนนะคะไม่เป็นไรก็มาบริจาคเพื่อพิมพ์ต่อได้ครับเป็นประโยชน์ทีนี้ท่านผู้ชมครับที่ได้เกริ่นท่านผู้ชมว่าพอพูดถึงพระเวสสันดรเนี่ยก็จะมีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งทางเหนือเนี่ยนิยมกันมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของลอยกระทงทุกวัดเทศหมดยี่เปงเนาะยี่เปงครับเทศหมดภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนี่จะเทศมหาชาติหมด
ทีนี้แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยสำเนียงเทศก็ต่างกันครับครับทีนี้เราจะให้ท่านผู้ชมไปฟังสำนวนเทศแบบล้านนามัดซีเราไปนิมนต์ท่านหลวงเนี่ยไปที่เมวดีครับเราไปเทศให้ชาวเมวดีที่พม่าฟังท่านเป็นพระธรรมมาศทองชนะในการธรรมมาศทองเสียงดีเสียงเพราะนะครับทีนี้สำนวนล้านนามัดสีกำเมืองว่ามัทีคือในเวสสันตระชาดกเนี่ยจะมีทั้งหมด13กันกันก็คือบทครับเรียกว่าเป็นส่วนต้นเป็นทศพรข้อพร10อย่างหิมพานต์บริจาคช้างมาแล้วจะถูกในประเทศเข้าไปอยู่ในป่าเขามีคนเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้ฟังหลังจากนั้นไหนๆก็จะไปแล้วขอทําทานให้เต็มที่ก็เรียกว่าฐานกันหลังจากฐานกันทําทานเต็มที่เข้าป่าเรียกว่านปเวทเข้าป่าหลังจากนั้นก็มีสร้างให้คนคนหนึ่งจะต้องเป็นตัวทําเดินเรื่องทําให้เรื่องเวสสันดรน่าตื่นเต้นก็คือชูชกตัวที่จะไปขอสองกุมารใช่ไหมชูชกก็เดินทางก็ไปเจอป่าเล็กจุลพลผ่านป่าใหญ่เป็นมหาพลไปขอโอรสของพระเวสสันดรก็เกิดกันกุมารขึ้นมาเมื่อทานลูกไปแล้วแม่มันกลับมานางมัทรีกลับมาไม่เห็นลูกก็เกิดเรื่องนางมัทรีแล้วกันมัทรีหลังจากนั้นก็ช่วงเดินทางกลับไปบ้านก็มีเทวดาดูแลและกันมหาราชนะครับหลังจากมหาราชก็ไปจนถึงปู่ย่าตายายทีนี้ว่าก่อนหน้านั้นก็จะพระอินทร์เกรงว่าจะบริจาคแม่บ้านอีกก็เลยเกิดสักกบาลบ้านพระอินทร์มาขอนางมัทรีถัดจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของอชกษัตริย์เมื่อสองกุมารกลับไปถึงบ้านปู่บ้านย่าแล้วได้รับค่าถ่ายตัวพ่อก็ถามปู่ก็ถามว่าพ่อแม่เจ้าอยู่ยังไงก็บอกก็อยู่ลำบากพ่อปกติพ่อแม่ก็รักลูกกันไม่ใช่กาและปู่บ่รักลูกปู่กาครับนี่ถามว่าพ่อสนชัยไม่รักพระเวสสันดรหรือเท่านั้นเองอพยพไปรับพระเวสสันดรกลับคืนเป็นนครกันนะอันนี้คือแต่ท่านอาจารย์กำลังจะให้ฟังกันมัทรีใช่ไหมว่านางมัทรีนั้นเศร้าโศกยังไงท่านผู้ชมครับเราก็ไปชมกันมัทรีสำนวนเทศของล้านนาหลังจากนั้นก็เราจะมาคุยกันเรื่องชาติพันธุ์นิดนึงเกี่ยวกับเทศมหาชาติท่านผู้ชมครับไปฟังสำนวนเทศมัทรีของสำนวนล้านนาครับ
ชาวพุทธเมวดีเนี่ยเป็นคนเมืองบ้านเราเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ที่เมวดีพม่าร้อยปีมาแล้วครับแต่ว่าเขายังมีวัฒนธรรมยังมีภาษาพูดแล้วก็ใช้ตัวเมืองในการสื่อสารและใช้คำเมืองในการสื่อสารเป็นอู้เมืองได้ในเมืองอู้เมืองได้นะครับดังนั้นโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไปร่วมทำงานตรงเนี้ยนะครับก็นิมนต์ท่านพานุวัฒน์เนี่ยไปเทศมัตสีเทศธรรมาทองธรรมาทองครับก็ถือว่าเป็นคนฮือฮากันมากเลยตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของมหาจุฬาลงกรณ์ในต่างแดนนะครับฟังแล้วที่เกริ่นนิดเดียวท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าทำไมสั้นจังล่ะเห็นไหมของดีก็ต้องนั่งฟังเป็นวันนะครับถึงจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรนะครับนะครับนี่คือของล้านนาในวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยเนี่ยครับก็จะมีการเทศมหาชาติเราลองไปที่เชียงตุงเลยนะครับครับเชียงตุงนี่เหมือนบ้านเราเลยนะครับท่านเป็นคนไทยท่านเชียงตุงเนี่ยเชียงตุงนี่เป็นคนไทยขืนไทยขืนเป็นคนไทยขืนครับจริงๆไทยขืนบ้านเราเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันมายาวนานครับนะครับเป็นคนยองภาษาเขาก็จะเป็นเก๋อกินเก๋อมันได้กินเกลือนะกินเกลือนะมันกินเกลือนะที่นี่ที่เชียงตุงเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนบ้านเรานะครับก็อาจจะรักษาความเป็นล้านนาให้เราเยอะเลยเพราะว่าก่อนเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันนะครับทีนี้ก็จะมีเทศอาจารย์พิสิทธิ์กับเทศมหาชาติที่เชียงตุงเหมือนกันจำนวนจำนวนคล้ายเราไหมจำนวนก็เป็นจำนวนไทยขืนครับนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพาท่านผู้ชมไปที่เชียงตุงนิดนึงนะครับไปชมการเทศมหาชาติ
ของนครเชียงตุงครับเสียงโอ้ฟังแล้วมีความสุขอ่ะทีนี้จะให้ฟังกันไหนการมัสซีเหมือนกันการมัสซีเหมือนกันการมัสซีเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับไปชมเทศมหาชาติสำนวนของนครเชียงตุงของพระสงฆ์เชียงตุงท่านเทศไปเพราะมากเลยนะครับการมัสซีนะคะการมัสซีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปชมเลยครับไปฟังพร้อมกันเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถมหาสันตุในกาลนั้นหูใจพามหาสตาราศีปอสันร้อนร้ายปั่นไปมาหันยาราตามาทีผ่านแผวสยอบตาวแล้วตั้งยืนหัวใจปื้นเดือดร้อนตุ้งสุขอนกายาโกนขุนน้ำมีหมากอ้อนลำบากเลือใจมีอะไรเลิศแล้วพ่อว่าหันน้องแก้วต่อตอนตายดาวนอนงายตีไก่แต่บาทไทยทอรานีผ้าบุญมีตันวิเศษเป่าตั้งเตสิเนหาเอามือแจ้นน้ำตาจ้าใจไปอยู่ไกลแหลงดูอามั่นที่กูตายแต่รื้อหวานแล้วเจ้าก็ยอมโหนางนาไทยขึ้นปากไว้เนอตาเต้ายินรักข้างคอยผ้ายอซอยบุญมีจริงกล่าวว่ามั่นที่เฮ้ยน้องนาฐานาทีนี้เบาคู่นางแก้วราดมาตายเจ้าก็นำมาพาพายกิจเก่าว่าลูกมาเตอเจ้าแม่เนื้ออ่อนขิงกูของจุ้มปูเบามีภัยเทพใดลูกมาโตแก้วนาไทยแม่บูตองลุงมาต้อแม่บูกังน้องเฮ้ยซอยกี่ลุงมาปากตันมีเสียงหวานลุงมาคานต่อปีอันบีให้ไปแม่มึงนางปีก็มาค้างอ่อนแอให้พาแผ่ไปมาเจ็ดน้ำตาซาสูดฝุ่นลุงแล้วแล่นไปหาภากาสันทาแก่นไข่ขึ้นใดแล้วใจมาว่ามันที่กูตายแต่รื้อรู้ว่าพอแผ่นาลึงคิงนี่จ้ากันว่าเจ้าข้านิ่งรู้ก็เรียกขวัญแก้วแม่นางเมืองว่าสีจอมจึงเฮ้ยเจ้าปีเบาใจตีแม่เจ้ามาตายครับนี่คือสำนวนเทศของนครเชียงตุงถ้าท่านผู้ฟังอ่านตัวเมืองได้แล้วก็จะเห็นว่าธรรมมัตถีฉบับเต็มลำบำเชียงตุงเชียงตุงครับลำบำนี่คืออะไรคำนองทำนองลำบำนี่ทำนองนะครับบ้านเราเรียกบ้านเราเรียกลำบำลำบำลำบำนี่ก็พร้อมไปเนาะน้ำตกตาดครับน้ำตกแต่ว่ามีนักขับวิงวอนขับม้าย่ำไฟขับเยอะเลยวันหลังเรามาคุยกันเรื่องหลังละเพลาะมากท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยใกล้เชียงตุงใกล้เรานะครับท่านผู้ชมครับในมือผมเนี่ยเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งแสดงถึงความชอบหรือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือการเทศมหาชาติที่ลาวนะครับหนังสือเล่มนี้ของประเทศลาวนะครับพระมหา
ศิลาพระศิลาวีระวงศ์นะครับเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ลาวนะครับท่านผู้ชมครับรจนาไว้รจนาไว้ก็สำนวนลาวก็จะมีนะครับท่านก็จะชอบเทศแล้วก็ศรัทธาในพระเวสสันดรอาจารย์ลาวเป็นยังไงบ้างอาจารย์เคยไปชมไหมครับก็ฟังเทศนะเคยฟังนะครับสมัยก่อนเขาจะแจกเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบลานเอาให้เป็นคนละ2ใบ3ใบแล้วพระเนนต้องฝึกเทศพอฝึกเทศก็จะไปรวมเทศกันที่วัดที่จัดตั้งทำนะครับนี่คือสำนวนการทำสำนวนใหม่เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ศิลาวีระวงศ์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ลาวที่จริงท่านเป็นคนไทยนะแต่ท่านไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วท่านก็บอกท่านทำเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาถ้าเรามามองที่บ้านเรานะครับท่านพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ก็ทำฉบับสร้อยสังกรนั้นสำนวนเทศมหาชาติในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมสำรวจนะครับที่มีการรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัยสังคมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ300สำนวนนะครับแต่สำนวนที่คนชอบฟังแล้วก็มีพ่อครูอุดมท่านบันทึกเสียงเอาไว้ฉบับไผ่แจ้เรียวแดงสมัยนั้นท่านบันทึกเป็นม้วนเทปอาจารย์เป็นตลับเทปนะประมาณสัก20กว่าตลับเสียดายว่ายังไม่ได้มีการรับมาเป็นเสียงสมัยใหม่ที่มาเป็นเครื่องมือดิจิตอลนะครับยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสำนวนเทศสำนวนเทศมหาชาติฉบับไผ่แจ้เรียวแดงครับวันนี้เราได้คุยเรื่องราวของพระสิริมังกรการแล้วก็กระจายไปทุกมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครับจริงมีมากกว่านี้แต่ว่ารายการของเราก็มีเวลาจำกัดนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เรื่องราวของพระสิริมังกรการตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ทั้งชีวิตและผลงานของท่านนะคะแล้วก็ในมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ก็มีโครงการที่จะตามรอยพระสิริมังกรการสร้างงานท่านต่อไปนะครับในความรับผิดชอบของสำนักวิชาการมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ครับครับก็คิดว่าคงจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้นครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคสุโพรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่นะครับที่ได้กรุณามาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ที่เป็นมงคลเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่าสนใจมากด้วยค่ะสรรหามาคุยสรรหามาคุยค่ะได้ทั้งความรู้นะในทั้งวันศุกร์เราก็จะสรรหามาคุยเรื่องราวหลายเรื่องหลายราวครับสนุกสนานกันนะครับไม่ได้เป็นวิชาการมากแต่ว่าคุยกันสนุกสนานแล้วก็ได้อาจารย์ดร.ภักดิกุลรัตนานะครับมาทำให้เกิดสีสันในรายการนะครับขอบคุณค่ะครับแล้วแต่เสียงผู้ชายทั้งหมดมันก็จะได้ไม่เกิดสีสันนะครับครับท่านผู้ชมครับรายการสรรหามาคุยทางสถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM 106 MHz คลื่นเสียงพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคมเราจะมาไลฟ์สดทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองเสร็จๆครับเรื่องอะไรบ่ายมาเจอกันเจอกันที่นี่นะครับเวลาถ้าจะพอดีท่านอาจารย์ครับครับครับขอขอบพระคุณแล้วก็ติดตามเรานะครับสรรหามาคุยสัปดาห์หน้านะครับ FM 106 MHz ครับฟังวิทยุก็ได้นะครับทางวิทยุอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไลฟ์สดไปมีไลฟ์สดด้วยค่ะแล้วก็คราวที่แล้วนี่เราไลฟ์สดผู้คนก็มาชมเราเยอะมากนะครับคราวนี้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีสิ่งดีๆมาเสนอกับท่านผู้ชมเสมอนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์ครับยินดีครับขอบคุณอาจารย์แจงครับท่านผู้ชมขอนำรายการสรรหามาคุยจากท่านผู้ชมไปก่อนครับคราวหน้าเจอกันครับเรื่องสนุกสนุกนั้นเลยนะครับทาง FM 106 MHz คลื่นเสียงพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคมของคิรินิคมธรรมสวัสดีครับ